Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม2022ซีรีส์เกิดผลถาวรในพระคริสต์วันที่7ถูกเลือกเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเรารู้ว่าเราเป็นคนที่ถูกเลือกแต่พระองค์เลือกคนอื่นไม่ได้หรือการได้รับเลือกเป็นสิ่งยอดเยี่ยมเลยทีเดียวแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เรายิ่งอวดตัวโดยเฉพาะในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราควรตระหนักว่าเราเป็นแขนงของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นเถาองุ่นและในขณะเดียวกันเราต้องไม่ดูถูกหรือดูหมิ่นผู้ที่ไม่ถูกเลือกเหมือนดังเช่นที่พระเยซูทรงสอนผ่านเรื่องเถาองุ่นและแขนงเพื่อให้เหล่าสาวกได้มีโอกาสสำรวจท่าทีความคิดของตนเองในยอห์นบทที่15ข้อที่16ท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อพวกท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่านการติดสนิทในพระคริสต์ทำให้เราเกิดผลซึ่งนั่นก็คือผลแห่งความชื่นชมยินดีสันติสุขความอดทนนานและความรักที่เสียสละและผลเหล่านี้มาพร้อมกับความรับผิดชอบด้วยพระเยซูทรงมีเหตุผลในการเลือกเราและพระองค์ทรงแต่งตั้งเราให้ออกไปเกิดผลซึ่งเป็นผลที่คงอยู่เราถูกแยกออกมาและส่งออกไปพระเยซูทรงใช้เราให้เป็นเหมือนท่อที่นำความรักของพระองค์ไปสู่ผู้อื่นโดยพระคุณของพระองค์ดังนั้นเราไม่ควรคิดว่าเราเพียงแค่ติดสนิทในพระคริสต์ก็เป็นพอเราไม่ต้องการใครและไม่มีใครต้องการเราเพราะแท้จริงแล้วเราติดสนิทในพระคริสต์ภายใต้บริบทของชุมชนและในโคลสีบทที่1ข้อที่10เพื่อพวกท่านจะดำเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและจะเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ทุกประการคือให้ท่านเกิดผลในการดีทุกอย่างและเจริญขึ้นในความรู้ถึงเรื่องพระเจ้าและในทางเดียวกันคริสตจักรไม่ควรคิดว่าเราเพียงแค่ติดสนิทกับพระคริสต์ก็เป็นพอไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใดๆในชุมชนและท่ามกลางคนที่ยังไม่รู้จักพระเยซูพระเจ้าทรงไม่ได้เพียงปรารถนาให้คริสตจักรเชื่อมสนิทกับพระองค์ผู้ทรงเป็นเถาองุ่นเท่านั้นแต่พระองค์ยังปรารถนาให้เราออกไปแบ่งปันเรื่องราวของพระองค์ให้กับคนบนโลกนี้หากเรากระทำตามพระมหาบัญญัติที่พระองค์ประทานให้กับเราในการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเราจะเห็นผู้คนมากมายมารู้จักกับพระเยซูผู้ทรงสำแดงพระองค์ผ่านชีวิตของเราและผลนั้นจะอยู่ถาวรนิรันดร์กาลาเทียบทที่6ข้อที่9อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้อะไรคือสิ่งไม่ถาวรยั่งยืนที่เรากำลังมองหาเพื่อเติมเต็มชีวิตเราชีวิตคริสเตียนของเราจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างไรและพระคริสต์กำลังใช้ชีวิตของเราให้เกิดผลที่ถาวรนิรันดร์อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณที่พระองค์ทรงเลือกเราให้เกิดผลที่ถาวรนิรันดร์ขอทรงสำแดงให้เราเห็นถึงความเย่อหยิ่งอวดตัวที่เรามีและขอให้เรายอมมอบถวายตัวเราเองแด่พระเจ้าด้วยความถ่อมใจให้เราเป็นดั่งภาชนะที่พระองค์ใช้การได้เพื่อเป็นพรต่อคนบนโลกนี้และตามพระประสงค์ของพระองค์เราอธิษฐานในนามพระเยซูเอเมน